สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้เองนะครับผมก็จะมาเทรดกับโอลิมเทรดนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมจะมาเทรดไม้ละ100ดอลลาร์นะครับจำนวน2ไม้ด้วยกันนะฮะก็เทคนิคที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะผมอัดคลิปอยู่ที่ค่ายทหารเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ค่ายทหารนะครับก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรนะครับหรือว่าเสียงผมอาจจะเบาเกินไปเนาะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยมันดึกแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เชียร์ผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ